ดีใจมากๆครับผมว่าจริงๆผมก็เป็นตัวเองนี่แหละครับทั้งแต่ว่าในละครก็จะเป็นแบบว่าพาร์ทของการทํางานไปก็มีคนชอบมากๆฟีดแบคก็ดีมากๆขอบคุณมากๆเออเค้าบอกว่าเราได้ฟีดแบคฟีดแบคโอเคเดี๋ยวติดตามได้คือตามกระแสของคาถามั้ยอาจจะไม่ได้ติดตามมากถึงขนาดนั้นหรือว่าแบบเรียลไทม์มากๆแต่ว่าก็มีอัปเดตมาจากพี่ๆทีมงานมาบ้างครับผมว่าแบบกระแสละครเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันก็ตรงตามที่ทางผู้จัดละครแล้วก็ทีมงานของละครต้องการที่จะให้เป็นก็คือละครเรื่องนี้เขาพยายามที่จะหลีดประเด็นทางสังคมอะไรครับผมแล้วก็จะมีการแบบถกเถียงกันเรื่องประเด็นทางสังคมอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ก็ถือว่าตรงกับสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นมันมีหลายบทบาทหลายโมเมนต์ที่บอกคนแซวว่าไม่เหมือนเอาตัวเองไปเล่นเลยก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับผมแต่ว่าอาจจะมีแบบบางพาร์ทแล้วกันครับอะไรแบบน่ารักคอมเมดี้ก็อาจจะมีบ้างครับผมแทนให้ครับแต่ว่าเวลาผมทำงานผมก็จะตั้งใจเป็นตัวละครแหละเอาจริงผมก็อยากจะเป็นตัวละครให้ได้ 100% ครับมันเกิดจริงไหมในการถ่ายทำละครครับละครคือด้วยเนื้อหาด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเป็นเราคือต้องเข้าหาพี่แบทตลอดอะไรเงี้ยในเรื่องอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบไม่ต้องหาอะไรมาเล่นเพิ่มเติมไหมไม่ครับคือวิธีการครีเอทของคือจริงๆอ่ะทั้งผมทั้งเอาจริงๆไม่ใช่แค่ผมกับพี่แม็กคือพี่ๆนักแสดงทุกๆคนอ่ะเขาเชื่อใจพี่นุชชี่มากๆเพราะว่าเขาเก่งมากๆจริงๆเขาเป็นแบบถึงระดับแบบนายกสมาคมภาพยนตร์ไทยเลยคือเขาจะมีการออกแบบดีไซน์แบบคอเรียลกราฟหรือว่าซีนไหนเขาอยากให้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคือผมอ่ะเวลาไปเล่นละครเรื่องนี้ผมฟังเขาอย่างเดียวเลยแล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากๆบางครั้งมันดูแบบว่าหลายๆอารมณ์ในหลายๆซีนอะไรเงี้ยครับเราปรับตัวเองกันปรับตัวเมกี้เองก็รู้สึกไปตามกับตัวละครเลยครับผมถ้าเกิดว่าอธิบายจริงๆมันก็คือการแสดงเลยครับการแสดงตัวละครเขารู้สึกแบบไหนนะตอนนั้นเราก็ต้องรู้สึกตามตัวละครให้ได้เพื่อให้คนดูเขาสามารถซึมซับได้ถึงอารมณ์ของมนุษย์ของแบบการว่าเขาใช้ชีวิตในเรื่องนี้จริงๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงๆเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์จริงๆเลยแบบว่าทางเวลาแบบสัมภาษณ์จะบอกว่าเราแบบว่าตั้งใจทำให้มีหน้าใช่ครับก็ดีใจครับสำหรับผมพาร์ทการเป็นนักแสดงผมก็เต็มที่กับการแสดงส่วนเรื่องผลงานหรือว่าเรื่องฟีดแบคอะไรจริงๆแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะได้อะไรผมได้มันมาแล้วตั้งแต่ระหว่างการถ่ายทำแต่ว่าด้วยผมว่าพื้นฐานของคนทำงานทุกคนอ่ะเวลามีฟีดแบคหรือว่าฟีดแบคในทางที่ดีกลับมาสู่ผลงานที่มันนำเสนอออกไปอ่ะมันชื่นใจอยู่แล้วครับผมก็หายเหนื่อยมากๆกับการที่แบบเราทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปที่แบบว่าเป็นน่ารักหรืออะไรที่แบบเป็นเราออกมาเนี่ยก็ดีครับผมก็สนุกครับถ้าเกิดว่าเห็นคนดูละครแล้วสนุกก็ชื่นใจครับผมในฐานะนักแสดงชื่นใจมากๆครับจริงๆแต่ว่าบางทีเขาบอกที่มันมีความแบบแรงเปล่าแบบเป็นเด็กอะไรเงี้ยกับครับผมเป็นความตั้งใจของละครอยู่แล้วครับผมแล้วก็ของบทละครที่เขาเรียบเรียงแล้วก็ประพันธ์ขึ้นมาให้เกิดประเด็นการพูดคุยขึ้นในสังคมครับผมอาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นละครที่สอนหรือว่าหลีดคนให้ไปทางใดทางนึงแต่ว่ามันจะเป็นละครที่อาจจะนำเสนอมุมมองนึงแล้วกันครับผมในพาร์ทนึงของแบบความคิดมนุษย์หรือว่าความรู้สึกของมนุษย์แล้วก็ทำให้เกิดการถกเถียงกันซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจของละครอยู่แล้วครับผมแล้วไม่เคยเป็นเขาเรียกว่านักแสดงแบบหน้าใหม่กับที่แต่ที่มันได้รับแบบกระแสแบบจัดเต็มขนาดนี้เราถือว่าตอนนี้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่นักแสดงที่เราก้าวยังไม่กล้าพูดว่าประสบความสำเร็จครับผมสำหรับผมแค่ทำทุกๆวันให้ดีที่สุดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่อาจจะยังไม่ได้เสถียรมากด้วยซ้ำครับการเป็นนักแสดงของผมเพราะผมก็ยังไม่เก่งเลยผมเล่นมาแค่เรื่องที่สองเองครับผมแต่ว่าฟีดแบ็กที่ได้มามันก็ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆมากๆเราอยากจะแบบพลิกบทบาทไหนที่อยากจะเล่นอยากจะท้าทายตัวเองไหมลูกอยากชาเลนจ์ตัวเองบทบาทจริงๆผมไม่ติดเลยครับ ผมอยากเล่นหมดเลยเพราะว่าสำหรับผมการแสดงมันเป็นศาสตร์ที่มันไม่มีบทไหนยากหรือง่ายเลยครับผมทุกบทบาทของการแสดงมันคือการที่เราต้องไปศึกษาชีวิตมนุษย์คนคนหนึ่งหรือว่าศึกษาแบบพาร์ทหนึ่งของชีวิตเขามันก็เป็นอะไรที่เราจะต้องทำการบ้านหนักถ้าจะพอๆกันในทุกๆเรื่องเลยยินดีรับทุกเรื่องเลยแต่ทีนี้พอเรามาเป็นแบบนักแสดงหน้าใหม่นะก็ถูกจับตามองหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องบางทีเราพูดเร็วพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ชัดแบบออกหลักเสียงอะไรเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยแบบบาลานซ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นความตั้งใจบ้างเป็นความตั้งใจครับจริงๆคือบางคนอาจจะคิดว่าละครเรื่องเนี้ย
ดยเฉพาะเรื่องนี้ว่ะแล้วต้องห้ามพูดเร็วมากพูดสับมากแทบจะตัดไม่มีการแบบว่าคือหลายๆคนถ้าเกิดผมพูดว่าจังหวะละครทุกคนอาจจะเห็นภาพว่าเอ้ยจังหวะละครมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าด้วยตัวผู้กำกับอ่ะครับผมที่เค้ากำกับหนักมาก่อนก็อยากให้เนื้อเรื่องนี้มันนำเสนอออกมาให้เรียลมากๆแล้วถ้าเกิดว่าในมุมมองของคนทำงานนะถ้าเกิดว่าละครเรื่องนี้ที่มันโชว์อารมณ์ความรู้สึกการกระทำของตัวละครมากๆอ่ะถ้าเราจะไปเล่นเป็นจังหวะละครอ่ะมันอาจจะไม่สมจริงหรือเปล่าก็ลองทำให้เป็นแบบเป็นชีวิตประจำวันให้ได้ 100% เลยของก็คือเล่นเหมือนเวลาเราพูดกันเลยหรือว่าอย่างผมพูดกับพี่ๆสื่อข่าวหรือว่าคนดูจังหวะแบบนี้ก็จะอยู่ในละครเรื่องนี้ก็แสดงว่าคือแบบว่าเป็นส่วนตัวเราเข้าไปใช้ด้วยพูดว่าเป็นส่วนของมนุษย์ละกันครับผมเพราะมันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีผมเข้าไปอยู่ในนั้นใช่คือด้วยการเป็นนักแสดงเล่นเป็นตัวเองยากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราเล่นเป็นตัวเองเราจะไม่ซื่อสัตย์กับบทละครเพราะว่าเราจะถือว่าสำหรับผมนะผมจะไม่ respect ตัวละครให้เราเล่นเป็นตัวเองเพราะว่าคาถาไม่ใช่ผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มุมมองผมส่วนตัวเองนะครับเนี่ยที่คุณมีมาหลายตอนแล้วซีนไหนที่ชอบมากซีนที่ชอบมากๆที่ออนไปแล้วเหรอครับซีนร้องเพลงครับผมปีกีต้าร้องเพลงครับ It Had to Be You อันนั้นก็เป็นซีนโปรดของผมเลยเพราะว่าเอาผมเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงก็มีโอกาสได้ทำสิ่งเนี้ยที่ผมชอบในละครก็โหยจริงๆก็คอมพลีทมากๆเลยนะครับมันคอมพลีทมากๆอันนี้เป็นซีนแบบที่ผมประทับใจมากๆเลยชอบไปหลายอย่างทำอาหารด้วยดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจะมีละครเกี่ยวกับแบบว่าเขากลัวทำอาหารก็ไม่แน่ครับเออไม่แน่ครับไม่แน่ก็ทำเป็นตัดเพิ่มเนาะใช่ครับผมก็ออนเลยออนผู้จัดถ้าเกิดว่าผู้จัดท่านไหนเห็นความสามารถของผมนะครับผมก็ยินดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบความสามารถทำอาหารทุกคนมากครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเราอยากนำเสนออาชีพตัวเองอะสิ่งที่เองชอบไปอยู่ในละครแบบบ้างไหมอะไรก็ถ้ามีโอกาสก็จะเป็นสิ่งที่สำหรับผมเองผมมองเป็นความสนุกเวลาผมเล่นละครแล้วมันได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็สนุกมากผมก็แฮปปี้กับการทำงานครับผมก็ได้มองเป็นความสนุกครับผมอยากทำไม่อยากทำอันนั้นผมก็อยากทำหมดนะครับจริงๆทุกอย่างผมก็อยากทำหมดแต่ว่าเราอยากทำอาหารจนวันนี้เราได้มาโชว์ฝีมือตรงนี้เลยแล้วก็เห็นมีใช่ก็อย่างวันนี้เลยผมทำอาหารผมทำคลิปมาแบบหลายสิบคลิปแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสออนสเตจก็คอมพลีทผมมากๆไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตนี้เลยว่าผมจะได้มีโอกาสมาทำอะไรแบบนี้ให้กับแบบทุกๆคนได้ดูหรือว่าเอ็นจอยกันนะครับดีใจมากๆขอบคุณทางรถดีอีกครั้งนึงนะครับแล้วเรื่องเราทำอาหารด้วยไหมถึงอะไรนะครับอ๋อรางวัลเหรอ TikTok TikTok อ๋อใช่คือแคตตากรีผมมันเป็นแคตตากรี Celebrity Content Creator อะไรประมาณนี้ครับผมก็ได้เข้าชิงทาง TikTok ก็รับเลือกผมไปในแคตตากรีนี้ก็ลองลุ้นกันครับผมแสดงว่าเราทำอาหารได้ลงมาในช่วงนี้ได้แล้วแต่ว่าเราจะเล่นดนตรีอีกด้วยหวังจะได้แบบว่ามีออกงานไม่แน่นะครับเพราะผมก็ชอบเล่นดนตรีเหมือนกันครับฝากเนี่ยค่ะว่าจะมีกิจกรรมที่หวานก็หวานรักต้องห้ามครับผมออนแอร์ทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 Plus นะครับทุกวันจันทร์อังคาร 2:30 น.ครับผมอยากให้ติดตามกันคือมันอาจจะเป็นละครที่เนื้อหาอาจจะมีความรุนแรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมถ้าเกิดสำหรับเด็กก็อาจจะให้แบบผู้ปกครองคอยแนะนำแล้วกันครับผมเพราะว่าละครเรื่องนี้ไม่ได้ชี้นำไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทุกๆคนเลยครับผมว่าเราสามารถหยิบส่วนไหนส่วนดีหรือว่าส่วนไม่ดีจากละครเรื่องนี้มาปรับใช้กับชีวิตได้ไหมหรือว่าเป็นข้อคิดต่างๆอย่างน้อยผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ดูละครเรื่องนี้คงจะได้ข้อคิดไม่มากก็น้อยผมฝากด้วยนะครับโอเคอ่ะพิเศษนะครับ